ไปฟังเฉลยกันดีกว่าครับในกรณีทวงหนี้คุณสามารถจะเอาเรื่องกับพนักงานที่โทรมาได้ไหมได้แน่นอนคุณสามารถจะเอาผิดพนักงานในโทษฐานที่พูดจาหวาร้ายและรบกวนความสงบในชีวิตประจำวันนอกจากนั้นทางลูกหนี้ตัวจริงยังสามารถจะเอาผิดพนักงานในข้อหาหมิ่นประมาทและนำความลับลูกค้ามาเปิดเผยต่อบุคคลที่3ได้ด้วยแล้วคุณรู้ไหมครับว่าคุณน่ะไม่มีสิทธิ์มาทำอย่างนี้นะอย่างคุณกิติพงษ์เนี่ยสามารถฟ้องคุณได้ข้อหาหมิ่นประมาทเขาและนำความลับของลูกค้าเนี่ยมาเปิดเผยต่อหน้าบุคคลที่3ส่วนผมเนี่ยก็มีสิทธิ์ฟ้องคุณได้ในฐานะที่คุณเนี่ยมารบกวนความสงบสุขในชีวิตของผมแล้วกวนการทำงานของผมรวมทั้งว่าร้ายผมไปด้วยอดีตสองลองเสื้อในกรณีลองเสื้อพ่อแม่พี่น้องมีสิทธิ์จะได้ลองไหมขอลองนิดนึงแล้วกันนะพี่นี่ห้องรองก็มีอยู่อะค่ะอ๋อพอดีห้องรองพี่มันไฟดับอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่หนูลองแบบไฟดับก็Did you see the stylish kids in the riot shoveled up like ในฐานะที่คุณเป็นผู้บริโภคคุณย่อมมีสิทธิ์ได้รู้ว่าคุณภาพของสินค้าที่คุณจะใส่มันดีไม่ดียังไงยิ่งกรณีเสื้อผ้าเป็นสินค้าที่จำเป็นคุณต้องรู้ว่ามันพอดีกับตัวคุณหรือเปล่าพนักงานยิ่งจำเป็นต้องให้คุณลองยิ่งไปกว่านี้หากสินค้าที่คุณซื้อไปแล้วพบว่ามีปัญหา แน่นอนครับคุณก็ต้องมีสิทธิ์นำมาเปลี่ยนภายในเวลาที่เขากำหนดไว้เอาล่ะสมควรแก่เวลาขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับลาครับลาตรงนี้ครับสวัสดีครับ